สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์ครับวันนี้พบกับนิกกี้เช่นเคยครับกับรายการที่เล่าเรื่องราวสยองขวัญในจักรวาลของ SCP ครับรายการ SCP Story ครับถึงแม้ว่า SCP นะครับจะย่อมาจาก Secure Contain and Protect ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมกักกันแล้วก็ป้องกันความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของเราเพื่อปกป้องมวลมนุษยชาติแต่เพื่อนๆกับน้องๆรู้ไหมครับว่าสถาบัน SCP นั้นยังทำหน้าที่ดูแลความผิดปกติที่เกิดขึ้นนอกโลกของเราครับถ้าหากว่าไอ้ความผิดปกติเหล่านั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติครับนั่นหมายความว่าความผิดปกติใดๆที่เกิดขึ้นนอกโลกของเราเนี่ยมันก็ถูกจัดให้เป็น SCP ได้เช่นกันครับและในวันนี้เนี่ย SCP ที่นี้จะนำมาเล่าให้กับทุกๆคนฟังไม่ได้เป็น SCP ที่เกิดขึ้นหรือว่าปรากฏขึ้นในโลกของเราครับเพราะว่ามันเป็น SCP ที่อยู่นอกโลกในอวกาศแล้ววันนี้นิกได้รวบรวม5 SCP สุดหลอนที่อยู่ในอวกาศมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆฟังครับถ้าว่าใครที่ชื่นชอบในเรื่องราวความหลอนความลึกลับของ SCP ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้นะครับและถ้าว่าคุณเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในช่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนิกกี้เมาส์นะครับกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆหลอนๆคลิปใหม่ๆที่จะอัปโหลดในโอกาสต่อไปครับแล้วถ้าว่าคุณพร้อมแล้วก็ไปพบกับ5 SCP สุดหลอนในอวกาศกันได้เลยครับSCP-1959 The Lost Cosmonautบนอวกาศนั้นมีวัตถุต่างๆที่ล่องลอยอยู่มากมายครับและวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็ทิ้งไว้ในห้วงของอวกาศเมื่อเลือกใช้งานแล้วเราเรียกพวกมันว่า Space Junk หรือ Space Debris แต่ว่าในปี1971ครับมีการค้นพบวัตถุปริศนาบางอย่างที่ล่องลอยอยู่ในห้วงอวกาศของเราในระดับต่ำและมันทำให้ลูกเรือที่ได้มองเห็นมันจากหอดูดาวนั้นขนลุกยันท้ายทอยเลยครับเมื่อเขาได้พบกับ SCP-1959 The Lost Cosmonaut SCP-1959 The Lost Cosmonaut นั้นถูกอธิบายว่ามีลักษณะเหมือนกับชุดนักบินอวกาศสีขาวเพลนครับไม่มีสัญลักษณ์ใดๆหรือว่าไม่มีตัวหนังสือที่บ่งบอกถึงที่มาและสังกัดของเขาลักษณะชุดอวกาศนั้นเหมือนกับชุดอวกาศ SK-1 ของโซเวียตที่ใช้ในโครงการที่เกี่ยวกับอวกาศชุดนี้นั้นดูเหมือนกับว่าจะไม่สามารถทำลายได้ครับและจากการสังเกตพบว่ากระจกที่ครอบหน้านั้นก็ดูเหมือนกับว่าจะเสียหายหนักมากมีฝุ่นละอองแล้วก็ไอน้ำต่างๆเนี่ยเกาะอยู่ที่กระจกจนไม่สามารถมองเข้าไปเห็นได้ว่าข้างในนั้นมีอะไรครับที่ผ่านมานั้นทางสถาบันพยายามจะติดต่อกับวัตถุปริศนา SCP-1959 แต่ว่าความพยายามทั้งหมดก็ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงครับเพราะว่าวัตถุนั้นมันไม่ธรรมดาครับมันแผ่รังสีแกมมาออกมาในระดับที่สูงมากและทุกคนจะนิ่งนอนใจไปครับเพราะว่าถึงแม้ว่าวัตถุปริศนาชิ้นนี้ SCP-1959 จะถูกจัดให้อยู่ในคลาสยูคลิดแต่ว่ามันก็สามารถที่จะพุ่งชนกับอะไรก็ได้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงครับและ SCP-1959 นั้นก็ไม่ได้ลอยอยู่นิ่งๆเฉยๆนะครับเพราะว่ามันนั้นสามารถขยับตัวได้ครับและในทุกๆครั้งที่มันขยับตัวก็เหมือนกับว่ามันจะแสดงท่าทางออกมาว่ามันทุกข์ทรมานแล้วก็มีอาการเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสบางครั้งเนี่ยเขาก็พยายามจะทุบทำลายกระจกที่ครอบหน้าของตัวเองด้วยครับคิดสภาพว่าถ้าเกิดใครที่อยู่บนยานอวกาศแล้วก็ไปเห็นเขาเข้าเนี่ยหลอนนะครับไม่มีใครรู้ครับว่าเขาคือใครและเขาถูกปล่อยให้เคว้งคว้างอยู่ในอวกาศเพราะเหตุผลอะไรแต่ที่แน่ๆในขณะที่นิกกำลังเล่าให้กับเพื่อนๆกับน้องฟังอยู่เรายังไม่สามารถกักกันเขาได้ถึงแม้ว่าเราจะตักเตรียมสถานที่กักกันไว้แล้วก็ตามครับ SCP-007 Abdominal Planet เป็นที่รู้กันอยู่นะครับว่าจักรวาลของเรานั้นกว้างใหญ่มากจนเราไม่สามารถที่จะจินตนาการถึงขีดจำกัดของมันได้แต่ว่ามันก็คงจะน่าแปลกอยู่ไม่ใช่น้อยใช่ไหมครับถ้าหากว่ามันถูกย่อส่วนลงมาแล้วก็มาอยู่ในท้องของเราครับนี่กำลังพูดถึงเรื่องราวของ SCP-007 ครับ Abdominal Planet
ชายคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับเรื่องราวที่แปลกประหลาดที่สุดในชีวิตของเขาเมื่อเขาพบว่าท้องของเขานั้นหายไปครับและมีดาวเคราะห์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด60ซมที่ประกอบไปด้วยดินแล้วก็น้ำเข้ามาแทนที่ดาวเคราะห์ทรงกลมนี้ลอยอยู่ระหว่างท้องแล้วก็อวัยวะที่หายไปของเขาครับและมันก็ไม่ได้สัมผัสถูกกับชิ้นส่วนหรือว่าอวัยวะใดๆในร่างกายของเขาเลยและแผ่นดินของดาวเคราะห์ที่แปลกประหลาดนี้ก็มีการจัดเรียงที่คล้ายคลึงกับทวีปบนโลกของเราครับแต่มันก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวครับแถมยังมีสิ่งมีชีวิตที่มีความเจริญก้าวหน้า2สายพันธุ์อาศัยอยู่ในดาวเคราะห์น้อยๆดวงนี้ด้วยครับ SCP นี้แปลกประหลาดมากครับและจากการสังเกตพบว่าเทคโนโลยีที่มาจากสายพันธุ์ในดาวเคราะห์ดวงนี้นั้นเทียบเท่าได้กับเทคโนโลยีบนโลกเราในช่วงศตวรรษที่15จากการสัมภาษณ์นั้นพบว่าชายหนุ่มคนนี้ก็ได้บอกชื่อของเขากับทางสถาบันครับแต่เขาไม่ทราบสาเหตุว่าที่ท้องของเขาเป็นแบบนี้นั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีความเจ็บปวดหรือว่าทรมานอะไรกับร่างกายที่แปลกประหลาดของเขาครับแถมได้มีสุขภาพจิตที่ดีซะด้วยซ้ำปัจจุบันนี้เขาก็ให้ความร่วมมือกับทางสถาบันครับเขาถูกกักกันอยู่ในห้องที่ปิดผนึกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด10คูณ10เมตรเขาทานอาหารแล้วก็น้ำได้ปกติครับแต่ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่เขาทานไปนั้นอยู่ที่ไหนและ SCP สุดแปลกประหลาด007นี้จัดอยู่ในคลาสยูคลิดครับSCP-4524 A Fresh New World ดาวต่างๆที่อยู่ในอวกาศของเรานั้นประกอบขึ้นด้วยมวลของสสารที่แตกต่างกันครับบางดาวนั้นเป็นกลุ่มก๊าซขนาดใหญ่หรือว่าดาวบางดวงก็ประกอบขึ้นด้วยมวลของน้ำหรือว่าของเหลวในสัดส่วนที่มากกว่าแต่ว่า SCP-4524 ถูกค้นพบว่ามันโคจรอยู่รอบดาวยูเรนัสและสิ่งที่ทำให้ทางสถาบันนั้นต้องตื่นตระหนกนั่นก็คือพื้นผิวของมันนั้นประกอบขึ้นด้วยเซลล์ของผิวหนังมนุษย์ครับพื้นผิวของดาวดวงนี้นั้นประกอบไปด้วยเซลล์ผิวหนังแล้วก็ไขกระดูกของมนุษย์แต่ที่น่าแปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นก็คือของเหลวบนดาวดวงนั้นเนี่ยมันเป็นปัสสาวะแล้วก็เหงื่อครับขนาดของมันนั้นก็มีขนาดที่ใกล้เคียงกับดวงจันทร์ซึ่งเป็นบริวารของโลกจากการศึกษาตรวจสอบพบว่าการเจริญเติบโตของมันนั้นมันมีรูปแบบดั้งเดิมแบบมนุษย์โดยใช้ระยะเวลาการเจริญเติบโตที่ยาวนานถึง 4,000 ปีครับแล้วก็ยังไม่ทราบว่าดาวดวงนี้นั้นมีชีวิตหรือว่ามีสติปัญญาหรือไม่อันที่จริงแล้วเนี่ย SCP-4524 นั้นถูกค้นพบโดย NASA ครับแต่ว่าบุคลากรที่รู้ถึงการมีอยู่ของดาวดวงนี้นั้นก็ถูกลบความจำจนหมดสิ้นยกเว้นหัวหน้านักวิจัยของโครงการครับที่ได้รับการสัมภาษณ์ในระหว่างกระบวนการศึกษาและเนื่องจากที่มันอยู่ในอวกาศแล้วมันก็มีขนาดใหญ่ครับทางสถาบันนั้นไม่สามารถที่จะกักกันมันได้แต่ว่าต้องทุ่มเททรัพยากรแล้วก็งบประมาณในการปกปิดการมีอยู่ของดาวเคราะห์ผิวหนังมนุษย์และถ้าในอนาคตนั้นคนมีแนวโน้มที่จะสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปในอวกาศได้มากขึ้นไม่ต้องสืบครับว่า SCP Foundation นั้นก็ต้องจ่ายเงินอย่างมหาศาลในการปกปิดถึงการมีอยู่ของมันครับ SCP-3485 Omega Messiah รู้หรือไม่ครับว่าจากการบันทึกของโลกนี้พบว่าล็อบสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ของเรานั้นเคยจับได้มันมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ44ปอนด์ครับซึ่งเราจับมันได้จากแหล่งน้ำในแคนาดาแต่ว่าถ้าหากคุณสามารถเดินทางออกจากโลกไปได้ในระยะทางถึง17ปีแสงเราจะพบกับล็อบสเตอร์หรือว่ากุ้งกล้ามกรามตัวใหญ่มหึมาที่ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ครับและมันคือ SCP-3485 Class Keter มันมีความยาวจากหัวจดท้ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.56 ล้านกิโลเมตรในขณะที่ดวงอาทิตย์นั้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ 1.39 ล้านกิโลเมตรครับอีล็อบสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันใหญ่กว่าดวงอาทิตย์อีกนะครับมันถูกค้นพบครั้งแรกในปี1998โดยนักดาราศาสตร์สมัครเล่นที่มีชื่อว่าโรนัลด์แต่ต่อให้เขาไปพูดเรื่องนี้กับใครครับก็ไม่มีใครเชื่ออะไรนะล็อบสเตอร์ตัวใหญ่กว่าดวงอาทิตย์นั่นเป็นเหตุผลทำให้องค์กร SCP นั้นค้นพบมันด้วยตัวของพวกเขาเองในปี2001และจากการศึกษานั้นพบว่าพื้นผิวกระดองของมันนั้นก็ทนทานอย่างเหลือเชื่อครับแม้ว่าดาวเคราะห์หรือว่าวัตถุต่างๆในอวกาศจะพุ่งชนด้วยความเร็วสูงแค่ไหนก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายนอกจากนี้ครับเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปเลยครับเพราะว่ามันต้องกินอาหารเพื่อให้มันสามารถมีชีวิตอยู่ได้แต่หลายคนก็จะสงสัยว่าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่มหึมาขนาดนั้นเนี่ยมันจะกินอะไรได้ครับ SCP-3485 นั้นกินสารตกค้างที่เกิดจากดวงดาวในระหว่างปฏิกิริยาฟิชชั่นและในบางครั้งครับมันก็กินดาวฤกษ์ SCP-2399 A Malfunctioning Destroyerมันถูกค้นพบครั้งแรกในปี1963ครับและมันถูกอธิบายว่ามันเป็นโครงสร้างทางกลไกที่ซับซ้อนขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณชั้นล่างบรรยากาศของดาวพฤหัสจากการสังเกตด้วยตาเปล่าครับมันดูเหมือนกับกลุ่มน้ำวนสีแดงขนาดใหญ่
ซึ่งในบางครั้งเนี่ยเราก็เรียกมันว่า The Great Red Spot มีทฤษฎีที่อ้างว่ามันคือจุดที่ยานอวกาศของเอเลี่ยนที่ถูกส่งมาเพื่อทำลายล้างโลกของเราเนี่ยพุ่งชนดาวพฤหัสครับและโครงสร้างทางกลไกที่เราเห็นนั้นมันก็คือกลุ่มโดรนที่กำลังซ่อมแซมยานอวกาศของตัวเองโดรนบางส่วนเนี่ยก็กำลังซ่อมแซมครับและโดรนบางส่วนก็ลอยอยู่รอบๆเพื่อหาชิ้นส่วนที่หายไปและในขณะที่มันกำลังซ่อมแซมตัวมันเองนั้นมันก็ปล่อยสนามแม่เหล็กขึ้นมาเพื่อปกป้องจุดบริเวณที่มันอยู่ครับเพราะว่าอาจจะมีอาวุธหรือว่าวัตถุต่างๆเข้ามารบกวนจากการประเมินของทางสถาบันนั้นเชื่อว่าในขณะนี้นั้นมันน่าจะซ่อมแซมเสร็จไปแล้วประมาณ 59% ครับและแน่นอนครับทางสถาบันนั้นก็มีความเป็นห่วงว่าโลกของเราอาจจะต้องเผชิญกับหายนะถ้าหากว่ามันสามารถซ่อมแซมได้ 100% ครับเรื่องราวของ SCP ที่อยู่นอกอวกาศนั้นมันก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่สับสนอยู่ว่าพี่นิกมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับผมกลัวหนูกลัวจังเลยซึ่งนึกเองเนี่ยก็ได้บอกไปในหลายๆคลิปแล้วครับว่ามันเป็นนิยายที่ถูกเขียนขึ้นมาจากกลุ่มนักเขียนออนไลน์ครับบางเรื่องเนี่ยก็ถูกเขียนขึ้นมาจากโครงเรื่องที่เป็นความจริงแต่ว่าอาจจะแต่งเติมเนื้อหาให้มันดูมีความน่ากลัวแล้วก็มีความลึกลับครับส่วน SCP Story ในวิดีโอหน้านั้นน้องๆอยากฟังอะไรก็ยังสามารถคอมเมนต์แนะนำกันไปได้ที่ด้านล่างครับผมและสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับทุกการติดตามการดูตั้งแต่ต้นคลิปมาจนจบคลิปครับแล้วพบกับดิ๊กแล้วก็รายการ SCP Story ได้ใหม่ในวันพุธหน้าครับผมสวัสดีครับ